แฟกต์ที่815รู้หรือไม่ยาดมอวัยวะชนิดที่33ของคนไทยถูกจัดให้เป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งระบุว่ายาดมหรือยาทาแก้วิงเวียนหน้ามืดคัดจมูกเป็นรายการยาที่ควรมีในบ้านเป็นลำดับที่8โดยในสมัยรัชกาลที่5หม่อมราชวงศ์เจ้าจอมสลับลดาวันเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คิดค้นสูตรยาดมในวังขึ้นมาชื่อยาดมส้มโอมือใช้ดมแก้วิงเวียนปวดหัวหรือบรรเทาอาการคัดจมูกเมื่อเป็นหวัดทำจากเปลือกของส้มโอมือมาผสมกับเครื่องเคราแล้วบรรจุลงในถ้ำยาดมคือกระปุกเหล็กเล็กๆสีเงินหรือสีทองเจาะรูด้านบนไว้สำหรับสูดดมพร้อมฝาปิดเป็นยาดมต้นตำรับชาววังแท้หลังจากนั้นในปี2479ก็มียาดมยี่ห้อแรกวางขายซึ่งก็คือยาดมตาโป๊ยเซียนนั่นเองโดยยาดมแบบแรกที่วางขายมีชื่อว่าพีเป็กหลังจากนั้นอีก10ปีต่อมาพีเป็กได้อัปเกรดตัวเองจากยาดมที่มีไว้แค่ดมธรรมดามาเป็นยาดมที่ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวและใช้ชื่อใหม่ว่ายาดมตาโป๊ยเซียนแฟกต์ที่816จริงๆแล้วสตรอเบอรี่ไม่ใช่เบอร์รี่แต่กล้วยกับแตงโมกลับถูกจัดว่าเป็นเบอร์รี่เพราะในทางพฤกษศาสตร์นั้นเบอร์รี่คือผลไม้ที่เนื้อและเมล็ดเกิดขึ้นจากรังไข่เดียวมีเมล็ดตั้งแต่2เมล็ดขึ้นไปและมีเนื้อ3ชั้นคือผิวด้านนอกคือเปลือกผิวชั้นกลางคือเนื้อและผิวชั้นในสุดคือเนื้อที่หุ้มเมล็ดอีกทีซึ่งสตรอเบอรี่ไม่ใช่ผลไม้ที่เกิดจากรังไข่แต่เป็นผลไม้ที่เกิดจากส่วนฐานของดอกไม้จึงไม่จัดว่าอยู่ในตระกูลเบอร์รี่นั่นเองแฟกต์ที่817หลายคนอาจพูดกันว่าแมวมี9ชีวิตแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แมวแลนดิ้งลงพื้นได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพราะมันมี9ชีวิตแต่เพราะแมวมีสกิลที่เรียกว่า Cat Righting Reflex หรือการกลับตัวกลางอากาศโดยกระดูกสันหลังและกระดูกไหปลาร้าของแมวมีความยืดหยุ่นจนทำให้บิดตัวได้มากเป็นพิเศษไม่ว่ามันจะตกลงมาท่าไหนแมวก็สามารถกลับตัวจัดระเบียบร่างกายกลางอากาศและแลนดิ้งลงพื้นด้วยท่าทางที่เหมาะที่สุดได้นอกจากนี้ด้วยขนาดตัวที่เล็กโครงกระดูกเบาและขนที่หนานุ่มของมันยังช่วยลดความเร็วในการตกและมันยังสามารถกางขาโก่งตัวเพื่อสร้างแรงฉุดเตรียมรับการกระแทกและทำให้ความเร็วลดลงได้อีกเมื่อเท้าแตะพื้นแมวจะย่อตัวเป็นการกระจายแรงไปยังข้อต่างๆทั้งหมดนี้ทำให้มันไม่บาดเจ็บเวลาตกจากที่สูงนั่นเองแฟกต์ที่818โปรแกรม Microsoft Excel นั้นเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หลายๆคนจำเป็นต้องใช้ทั้งในช่วงเวลาเรียนและในช่วงเวลาทำงานซึ่งมันก็มีสูตร Excel ที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในการหาค่าต่างๆหรือจัดการข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยอ้างอิงจากเว็บ Microsoft โดยตรงเราจะพบว่า Excel มีสูตรทั้งหมด505สูตรด้วยกันที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นคุณเคยประสบปัญหาพิมพ์อยู่แล้วมือเผลอกดแคปล็อกทำให้ตัวอักษรกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่สูตรเท่ากับ lower สามารถช่วยคุณได้หรือสูตรเท่ากับ sum ในการหาผลรวมสำหรับคนที่เห็นเลขแล้วตาลายหรือว่าขี้เกียจคำนวณก็สามารถทำได้เหมือนกันแฟกต์ที่819ในช่วงปี1980มีเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อยี่ห้อ National ที่ทนมากๆแต่อยู่มาวันหนึ่งมันก็หายไปแบรนด์ National ถูกก่อตั้งโดยบริษัท Matsushita Electric Industrial เริ่มต้นโดยการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน National ประสบความสำเร็จอย่างมากจนส่งออกไปต่างประเทศโดยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแต่ปัญหาคือชื่อนี้ดันไปซ้ำกับชื่อแบรนด์หม้อหุงข้าว National Electric ที่โด่งดังอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนบริษัทจึงเปลี่ยนชื่อเป็น National Panasonic แต่อาจจะเพราะชื่อยาวคนเลยนิยมเรียก Panasonic มากกว่า Matsushita Electric จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Panasonic Corporation เปลี่ยนโลโก้ใหม่กลายเป็น Panasonic ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสรุปคือเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ National ไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนชื่อเป็น Panasonic นั่นเองแฟกต์ที่820รู้หรือไม่
คนที่ก่อตั้งรางวัลโนเบลคือคนเดียวกับที่คิดค้นระเบิดไดนามิตคนคนนั้นคือคุณออลเฟรดโนเบลชาวสวีเดนผู้เกิดในครอบครัวเจ้าของโรงงานผลิตอาวุธสงครามหลังจากเขาประดิษฐ์คิดค้นระเบิดไดนามิตขึ้นมามันถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในด้านการทำสงครามเพื่อฆ่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากและมันก็ได้นำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองและความรู้สึกผิดให้กับออลเฟรดในเวลาเดียวกันก่อนที่ออลเฟรดโนเบลจะเสียชีวิตเขาจึงได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลสำหรับก่อตั้งมูลนิธิรางวัลโนเบลเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเริ่มต้นประกอบด้วย5สาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาและการแพทย์วรรณกรรมและสันติภาพต่อมาได้บรรจุสาขาเศรษฐศาสตร์เพิ่มและจัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีมาจนถึงปัจจุบันแฟกต์ที่821การใช้แสงสีในการแสดงดนตรีสดนั้นคงไม่เกิดขึ้นหากไม่มีเหล่านักทดลองที่ได้เปลี่ยนแปลงวงการดนตรีไปตลอดกาลในอดีตนั้นการแสดงสดของนักดนตรีก็แค่ยืนเล่นเฉยๆบนเวทีแต่พวกเขาพิงฟลอยด์กลับทำให้มันน่าตื่นตามากขึ้นโดยพวกเขาเริ่มใช้แสงสีตั้งแต่ช่วงยุคของซิดบาร์เรตในช่วงปี1966โดยช่วงแรกๆจะใช้แสงจากสิ่งที่เรียกว่าลิควิดไลท์โชว์จากการฉายแสงของเหลวที่มีสีลงบนจอขนาดใหญ่ซึ่งสิ่งที่ครอบเลนแล้วฉายลงบนจอนั่นก็คือถุงยางอนามัยฟังไม่ผิดแล้วครับมันคือถุงยางดีๆนี่เองใครจะไปคิดล่ะครับว่าเทคนิคแสงสีในคอนเสิร์ตปัจจุบันจะมีต้นกำเนิดมาจากถุงยางอนามัยและสิ่งที่มันว้าวกว่านั่นก็คือพวกเขาคิดได้อย่างไรกัน